สิ่งแรกที่จะมาแบ่งปันก็คือไม่ใช่สิอันที่สองอันที่สองก็คือการฝึกมือนะครับเล่นเตน่ามือต้องมีเอกลักษณ์เหมือนกับเกากีตาร์ถ้าคนที่เล่นกีตาร์นะครับก็จะทำได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเล่นเลยเนาะเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือการฝึกมือขวาต้องใช้3นิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับและนิ้วโป้งนี้ต้องใช้อยู่แล้วคือ4นิ้วนี่เนาะเมื่อกี้พูดผิด4นิ้วนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับให้จับอย่างนี้เลยนิ้วนางให้อยู่นิ้วนางเนี่ยให้อยู่เส้นที่เส้นสุดท้ายคือมีนิ้วกลางเนี่ยให้อยู่นี่นะครับเส้นที่2เรนิ้วชี้ให้อยู่เส้นที่3ฝึก3นิ้วนี้ก่อนเทคนิคแรกก็คือฝึก3นิ้วก่อนเริ่มจากนิ้วชี้นะครับคนที่เกากีตาร์ไม่เป็นก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะก็ฝึกไปก่อนฝึกให้ถนัดตอนแรกอาจจะช้าๆก่อนและเริ่มไปให้เร็วขึ้นนะครับเทคนิคที่2ถ้านิ้ว3นิ้วนี้คล่องแล้วนิ้วโป้งซอนลาสายที่5กับสายที่6โอ้สายที่4กับสายที่5ดีดสายที่5ก่อนแล้วลงสายที่4เนาะคือซอนลา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 เอาให้นิ้วเป็นตะคริวเลยก็ได้อันนี้คือวิธีต่อไปนะคือใช้นิ้วโป้งดีดจากนั้นหลังจากดีดเสร็จแล้วถนัดแล้วให้รวมทั้ง2เทคนิคนะครับคือโดเรมีซอนลาโดเรมีซอนลารวมให้เข้าด้วยกันชีวิตต้องมีจังหวะด้วยนะเวลาเล่นนี่คือเทคนิคการใช้นิ้ว4นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งนะครับควบคุม5สายนี้ให้ได้เทคนิคต่อไปก็คือการเล่นกลับไปกลับมานะครับคือโดเรมีซอนลาลาซอนมีเรโดโดเรมีซอนลาลาซอนมีเรโดโดเรมีซอนลาลาซอนมีเรโดเล่นจากช้าๆแล้วก็เร็วๆเร็วๆให้เร็วแบบนิ้วเป็นตะคริวเลยเนาะตอนแรกเลยก็คือโดเรมีซอนลาลาซอนมีเรโดโดเรมีซอนลาลาซอนมีเรโดแล้วก็เร็วขึ้นเนาะเร็วขึ้นไม่ต้องเกรงใจใครคุณไม่ฝึกนิ้วคุณก็จะเล่นลำบากนะคนที่ใช้นิ้วเดียวเนี่ยกว่าจะเล่นมันก็ไม่ถนัดเนาะถ้าคนที่ถนัดก็ต้องเป็นอัจฉริยะจริงๆถึงจะเล่นแบบเร็วได้เนาะอย่างเช่นโอเคอันนี้เทคนิคต่อไปจบแล้วจบเป็นหลายเทคนิคแล้วผมจำไม่ได้เดี๋ยวคุณแล้วแต่
ที่นี่ต่อไปก็คือที่นี่อะไรวะที่นี่ต่อไปก็คือการใช้นิ้วสายนะครับอ่ะนิ้วสายก็คือใช้หัวแม่มือนิ้วเดียวเนาะนิ้ว4นิ้วนี่คือแค่รองให้ที่ให้มันถนัดแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยแหละดิบเมื่อเราร้องเพลงแล้วเราตบมือเนาะจังหวะนั้นเลยอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าวันนี้หน้าผมแปลกๆนะเริ่มจะช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นเอาให้นิ้วเป็นตะคริวไปเลยฝึกให้ชำนาญเสร็จแล้วก็จนเราชำนาญเรารู้สึกว่าคล่องไม้คล่องมือขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็รวมทั้งสองข้างมารวมกันก็คือเอานิ้วมือขวากับมือซ้ายคือเนี่ยโดเรมิอันนี้ก็ไปตามจังหวะนะครับโดเรมิโดเรมิง่ายๆไม่ต้องรีบใจเย็นถ้าใจร้อนมันจะไม่ได้เนาะโดเรมิ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 แล้วก็รวมกับโซนลาเลยนะครับโดเรมิโซนลา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 อันนี้คืออันที่2อันที่3คือไปแล้วก็กลับไปกลับมาเนาะวกไปวนมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทำให้มันเร็วๆขึ้นไปเรื่อยๆจนเราถนัดนิ้วนะครับแล้วมันดังแคลกอย่างนี้เลยนะครับต่อไปเมื่อรู้แล้วเราก็เล่นช้าๆนี่คือการฝึกนิ้วถ้าทำแบบนี้ประมาณสัก 2-3 วันถ้าฝึกทุกวันก็จะได้แล้วครับนิ้วเราก็จะอันนี้แล้วอ่ะเทคนิคหนึ่งก็คือการฝึกนิ้วถ้าเราไม่ได้ถือเต็นหน้าทุกวันใช่ไหมครับเราก็เวลาไปมาที่ไหนก็เอานิ้วขึ้นมานั่นแหละหักมันเข้าไปคือฝึกให้มันคุ้นเคยเนาะให้มันคล่องใช้ฝึกนิ้วชี้นิ้วอะไรเนี่ยนิ้วนางไปด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มันเร็วๆจนเหมือนกับมันเรางงตัวเองอ่ะนิ้วเรางงตัวเองแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าเราสับสนถ้าฝึกบ่อยๆเราก็จะไม่สับสนแล้วเราก็จะฝึกทีละนิ้วก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝึกนิ้วมือหรือเราจะไปจิ้มอะไรก็ได้เหมือนกับเราจิ้มเปียโนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ดีแล้วก็อันนี้นิ้วขวาเนาะเราฝึกยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยให้มันคล่องมือเสร็จแล้วทางนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละจึง
ต้องให้มันเป็นจังหวะเนาะฝึกให้มันเร็วๆตอนแรกๆนิ้วเราอาจจะงงๆอยู่มันอาจจะอะไรประมาณนี้นะครับฝึกบ่อยๆจะเก่งเองนะครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เวลาเรากลับมาจับใช่ไหมเราก็อาจจะถนัดเป็นวิธีการเล่นแบบโน้ตนะครับมันมีวิธีเล่น2แบบนะครับคือเล่นแบบเล่นตามโน้ตเลยโน้ตเพลงเช่นเรมีโซนลาลาโซนมีเรโดครับสำหรับการฝึกนิ้วการตั้งสายก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ